เราต้องมีความหวังไม่งั้นประเทศเราจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ท่านอภิสิทธิ์ใช้ดีว่ามันเป็นคิดเราต้องสอนคิดใช่ไหมสำคัญว่ามองกันออกหรือยังว่ามันคือพิษในวันนี้คุณอภิสิทธิ์เขาพูดแล้วนี่ทีนี้เราก็จะต้องมาทำกระบวนการที่จะต้องเข้าหามวลชนใกล้ชิดกับมวลชนทุกระดับชั้นแล้วก็อะไรค่ะก็ต้องปรับตัวเราเองแล้วก็ปรับทางคิดเขาแต่ว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งเวลาทั้งเงินทองทั้งอะไรต่างๆนะคือการทำงานเราต้องใช้ทางคุณหญิงอย่างโดยส่วนตัวของคุณหญิงเองนะฮะก็ถ้าพูดในเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคนั้นเนี่ยในภาพของคุณหญิงเนี่ยก็ถูกฝ่ายนั้นก็กล่าวว่าเป็นอีกอย่างเงี้ยเป็นอะไรนะก็อาจจะอย่างที่คุณหญิงว่าเนี่ยมันขนาดก็คุณหญิงก็โดนกล่าวหาอย่างนั้นอ่ะที่จริงแล้วมันมีอะไรจะต้องพูดนะอ๋อไม่ส่วนตัวไม่ว่าอะไรเขาเคยฟ้องเรามาแล้วแล้วก็ฟ้องไปแต่ยกฟ้องไปแล้วมันคำว่าจริงคำว่าอำมาตย์ไพ่ไพ่อำมาตย์อะไรต่างเนี่ยฝ่ายที่พยายามที่จะปลุกปั้นคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเอาดัชนีตรงไหนเป็นตัววัดฐานะชุดชาติเชื้อชาติราชการก็คืออำนาจแต่ขึ้นอยู่ว่าคนเอาคำนี้มาพูดแล้วจะยัดใส่ใครแล้วเขาเก่งที่เขาจะยัดใส่คุณเขาถือว่าตัวเองใช่ใช่แต่ว่าอยากเป็นส.ส.อยากเข้าสภาอยากมียศตำแหน่งเป็นข้างเป็นรัฐมนตรีนะคะใช่ความต้องการของใครเลยนั่นของใครนะคะโอเคแล้วสังคมก็ยอมรับมันเป็นอะไรหรือเปล่าสังคมต้องถามการต่อสู้โดยใช้วิธีการแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทยไหมครับวิธีการยัดหรือว่าวาทกรรมหรือว่ากำหนดแบ่งแยกประชาชนในลักษณะนี้คุณอาจจะเด็กไปไหมคอมมิวนิสต์ก็ใช้แล้วคนที่อยู่เขาเป็นใครนั้นยาถอนพิษต้องลงลิ้นกันแบบ เต็มที่แล้วครับ